การขายของให้กับชาวต่างชาตินะครับแน่นอนครับก็เป็นหนึ่งอย่างที่หลายคนก็ทําแล้วถ้าได้ทําก็จะทําให้เราเพิ่มรายได้เพราะนอกจากจะมีตลาดของชาวไทยแล้วก็จะต้องมีตลาดของชาวต่างชาติกันด้วยนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของราคาแพงกันดีกว่าครับซึ่งราคาแพงเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษหลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าคือ expensive นั่นเองครับแต่มันจะมีอีกหนึ่งคำเนี่ยนะครับที่ใช้แทนคำว่า expensive ได้นั่นก็คือคำว่าอะไรล่ะครับ 20,000 These are really expensive Yeah, we have plenty for you Oh, no, I didn't mean extensive I meant expensive You know, priceyโอ้เห็นไหมล่ะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าคำว่า expensive ก็มีอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า pricey ก็แปลว่าราคาสูงมาจากคำว่า price นั่นเองครับแต่ถ้าเราอยากจะบอกกับชาวต่างชาตินะครับว่ามันไม่แพงเพราะตอนนี้มันกำลังลดราคาอยู่นี่นะครับไปบอกว่า this one sale ฝรั่งเขาจะงงไหมครับอ้าว 6,000 8,000 9,000 Okay. At least it's less than 10,000 นี่อย่างน้อยบอกก็อย่างน้อยยังต่ำกว่า 10,000 บาทอ๋อเหรอแค่ 2,000 3,000 เนี่ยนะDon't worry, this one sale. Do you mean for sale or on sale? นั่นไงครับเห็นไหมครับว่าตัวอย่างจากรายการของเราเนี่ยนะครับเขาก็บอกแล้วนะครับว่า SALE sale เนี่ยนะครับก็คือการขายอย่าลืมนะครับหลายคนเข้าใจผิดถ้าเป็น SELL sell สระเอเนี่ย sell แปลว่า verb to ขายแต่ถ้า SALE sale สระเอเนี่ยนะครับคือการขายหรือว่าเพื่อขายนั่นเองครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นป้ายนะครับที่มันเขียนอยู่ตามร้านค้าว่าเซลล์นี่นะครับตัวเบลเลอร์แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าอันนี้ลดราคาต้องใช้ this one is on sale นั่นเองครับแต่ถ้าไปบอกว่า this one sale ฝรั่งอาจจะงงครับว่า for sale ก็คือมีไว้เพื่อขายหรือ on sale ก็คือลดราคากันหรือเปล่านั่นเองนะครับและอีกหนึ่งคำถามนี่นะครับสุดท้ายก็คือถ้าฝรั่งเขาอาจจะมีการพูดถึงว่าโอ้ราคามันแพงเนี่ยแล้วมันเป็นสินค้าใหม่แกะกล่องหรือเป็นมือสองกันเนี่ยสรุปแล้วสินค้าใหม่แกะกล่องกับมือสองเนี่ยเขาพูดกันยังไงครับ These have a lot of scratches. Are these brand new? Yeah, we have many brands for you. But I didn't mean many brands. I meant brand new. Brand new. เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าเป็นสินค้าใหม่แกะกล่องก็คือ brand new.แล้วถ้าเป็นสินค้ามือสองก็คือ second hand นั่นเองครับนี่ก็คือศัพท์ภาษาอังกฤษและวิธีการสื่อสารกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับราคากับการขายของกับสินค้าของเราเบื้องต้นนะครับถ้าอยากจะรู้ศัพท์และวิธีการพูดมากกว่านี้ก็อย่าลืมมาติดตามรายการ Chris Jobs กับผม Christopher Wright ในช่องไทย PBS นะครับเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราจะมีรายการที่จะมาสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆหลากหลายมากมายที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสามารถมาดูได้ครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยและขายกันดีๆเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ